พรรคร่วมรัฐบาลเห็นว่ารัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบพร้อมกับเสนอให้มีการออกกฎหมายควบคุมการเคลื่อนกำลังของกองทัพด้วยนายปัญจาเกษรทองรองหัวหน้าพรรคชาติไทยได้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดความเศร้าสลดที่มีการใช้ความรุนแรงเข้าใส่กันรัฐบาลและทหารควรนำหลักสากลในการปราบจลาจลมาใช้คือการใช้แก๊สน้ำตาหรือลูกกระสุนยางมากกว่าฉะนั้นรัฐบาลรวมทั้งพลเอกสุจินดาคราประยูรนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครเป็นคนสั่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนายกต้องแสดงความรับผิดต้องรับผิดชอบครับนายกรัฐมนตรีคือหัวหน้ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้มีที่สุดโดยวิธีไหนครับก็คือแพทย์แต่ท่านพิจารณาครับผมไม่อยากจะแน่ผมแน่ไปแล้วบอกให้ประกาศเลือกลงเลือกตั้งภายใน180วันตั้งแต่ตอนแถลงนโยบายผมแน่ไปแล้วถ้าประกาศอย่างนั้นผมต้องก็จบส่วนการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นรองหัวหน้าพรรคชาติไทยได้บอกว่าควรที่จะมีการออกกฎหมายให้เฉพาะผู้ที่ถูกจับไม่ใช่ออกกฎหมายเพื่อผู้กระทำผิดอย่างไรก็ตามเพื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แล้วพรรคชาติไทยก็ควรที่จะพิจารณากำหนดท่าทีของพรรคใหม่ในการร่วมรัฐบาลทางด้านนายบุญเท่งทองสวัสดิ์ประธานที่ปรึกษาพรรคสามัคคีธรรมได้บอกว่าเมื่อรัฐบาลกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่ารัฐบาลควรรับผิดชอบด้วยการลาออกทั้งคณะส่วนท่าทีของพรรคสามัคคีธรรมเท่าที่มองยังคงให้การสนับสนุนพลเอกสุจินดาอยู่ทางในคณะที่ให้ท่านเป็นที่ปรึกษาพรรคเนี่ยทางพรรคสามัคคีธรรมเนี่ยจะมีท่าทีในการถอนการสนับสนุนหรือตัวป่าเจ้งเองเนี่ยจะไม่ให้การสนับสนุนโดยจะลาออกไหมพรรคเนี่ยผมดูเห็นสองสามวันเนี่ยก็เห็นยังไม่เห็นให้ถอนเลยเห็นสนับสนุนอยู่แต่สำหรับตัวผมก็ไม่อย่างนั้นนะครับผมเห็นว่ารัฐบาลทำรุนแรงไปน่าจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ลาออกไปไม่เฉพาะตัวท่านสุจินดาตัวรัฐบาลทั้งหมดรับผิดชอบร่วมกันอยู่ทำไมต้องลาออกไปนี่คือความเห็นของผมลาไม่ให้การสนับสนุนใช่ไหมครับยังไงฮะลาออกใช่ต้องลาออกคือตัวรัฐบาลทั้งชุดน่าจะลาออกไปนายบุญเท่งยังบอกด้วยว่าขณะนี้กำลังหารือกับนักกฎหมายเพื่อหาลู่ทางในการเสนอให้มีการออกกฎหมายควบคุมการเคลื่อนกำลังของกองทัพทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการนำกำลังทหารออกโดยไม่จำเป็น